วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวว้าวว้าวว้ายดาราสวัสดีครับพี่มีนแอนยองเฮ้ยพี่พินโตสวัสดีครับเขินอ่ะพี่พินโตมาดูโอ้ my god อยู่กับใครอยู่กับเพื่อนครับตอนนี้น้องบิ๊กอยู่ห้องเพื่อนครับมาขอยืมห้องไว้แป๊บนึง คิดถึงน้องคิดถึงเหมือนกันครับ Say hi to international fans hereI'm just being here for like celebrate my Instagram. it's hit like 100k. How to say like 100,000 in English? 100,000. 100,000. Okay, my Instagram just hit 100,000. So it's really shock for me because it's just like the gap of the period of time is really well finite life เลยเลโก้มาไลฟ์ด้วยกันไหมเลโก้ come to join my lifeถ้าเลโก้ขึ้นมาน้ำบิงจะขอบนคอนแกรดครับขอบคุณครับที่เป็นต่อเนี่ยที่เป็นต่อชอบทำให้มีพิราบเฮ้ยโตอยู่ไหนครับเฮ้ยตัวเองคิดถึงจังเลยเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันแป๊บนึงนะครับแฟนคลับพี่น้ำปิงแป๊บนึงนะครับผมโลกไปหมดแล้วแป๊บนึงนะครับแฟนคลับน้องเลโก้แป๊บนึงนะครับกล้องขึ้นมาเร็วหมวยสวัสดีครับผู้ชมเออกล้องชิโร่เขามากินหม่าล่าอยู่เอาเราไม่คิดถึงนะครับชวนเลยอยากไปกินด้วยอ่ะโอ้มาแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับหมวยก่อนจะมานานมากโอ้โหครับไอ้ช้าสวัสดีเลยไม่เอางี้คำถามแรกน้ำปิงก้องจีเลโก้กินข้าวด้วยกันเมื่อไหร่พวกคุณครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เลยที่ไม่ว่างพวกคุณเลยครับเมื่อกี้เพิ่งชวนเลโก้กินข้าวเองอ้าวแล้วน้องก้องไม่ชวนพี่น้ำปิงเลยหน่อยอ่ะเฮ้ยไม่แต่นี้จะบอกว่าเรามีสถานที่ที่เราจะไปได้เลยก็ไม่มีแพลนใหม่แล้วจริงป่ะคิดเหมือนกันไหมมีบ้านบอลไหมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าอยากชวนไปไม่อยากชวนสองคนไปเกษตรแฟร์ไม่รู้ว่าเวลาจะได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้ก็อาจจะไปเป่านัดเฮ้ยชวนได้เฮ้ยเห็นไหมล่ะจำหนึ่งนะกล้องยิ้มอะไรแปลกๆกล้องยิ้มอะไรแปลกๆครับพี่ติดให้โอ้เมื่อกี้เราอะไรนะครับเธอไม่อยากอุ้ยแอดโมเดเลเตอร์อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะใครแอดโมเดเลเตอร์ใครแอดใครทำอะไรคิดถึงทุกคนนะทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเหมือนกันเนโก้ไปกินข้าวก่อนนะไม่ให้ไปอุ่นเธออุ่นเธอเต็งเบฟครับไม่งั้นเราจะเครซี่นะก็แกจะเครซี่เกินแกอวยพรพวกเราหน่อยสิตอนนี้รายการพวกเราออนอยู่นะเฮ้ยนี่ดูด้วยใหม่ก็ขึ้นเทรนกันพึบพับเลยนะแล้วก็ไม่แกคือแอคไหนแบบไหนเอางี้แกคือแอคไหนแกคือแอคไหนเฉลยมาซะดูบันดีออฟฟิเชียลโอ้โหแกเล่นดูนี่น่ารักกันทุกคนเลยอ๋อครับอ๋อ
ทุกคนคือนั่นแหละคือทุกคนเลยก็เอ้ยกินข้าวก่อนนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงนะได้ครับได้ครับคิดถึงนะวันนั้นกินข้าวกันเลโก้ผมยุ่งเลยอ่ะขอโทษนะคะทุกคนที่สภาพไม่ดีขอโทษนะน่ารักแล้วน่ารักแล้วน่ารักแล้วก็งงมากนั่นสิพี่นภินก็งงเมื่อกี้เพิ่งทักไปหาเลโก้เองเห็นไหมล่ะเรามันซิงกันเกินล่ะดิสทริโอเตอร์นะไหมเดี๋ยวกล้องกลับมาใหม่ได้ไหมขอหาฟิลเตอร์ก่อนได้ได้ได้โอเคโอ้ my god this is like really แบบ unplanned นะครับ because like and I don't know that Lego will come to watch my life so me and Gong and Lego we are friends นะครับSay hi to everyone. Annyeong. Where are you guys from? Like, I just noticed that a lot of my followers recently come from the country that like, Brazil or some kind of country, and I'm learning to like say hi to you guys. Hola, ใช่ไหม Hola, ใช่ไหม ได้แหละ Hola, จะรับได้ยังมันไม่ขึ้นหนูอะไรอ่ะน้ำปิงน้ำปิงน่ารักจังเลยลูกครับมันมีขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เชิญหนูก็ได้ลูกหนูอย่าเพิ่งวีนพี่ได้ไหมห้องจิโร่มายังคือถึงขั้นต้องลงไลฟ์เพื่อไปหา IG เอ้ยเพื่อไปหาฟิลเตอร์ IG ก็กําลังคิดว่ามันหายไปหรือเปล่าแต่ว่ายังตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยหายไปไหนอ่ะนี่ผมบอกเลยว่าปิ๊งนะครับเอ้าซินเฉาซินเฉาเวียดนาม I have been to Vietnam like once in my life when I was young and I really like go back to there I love the food my name is food ก้องครับก้องก้องแกหมวยหมวยอยากแกล้งหมวยไม่เล่นหนูลูกวันนี้ใครไปดูเอ้ยไปงานลาเลฟโพสเซมาบ้างครับก็มีปัญหากับฟิลเตอร์ IG อยู่ตอนนี้มีฟิลเตอร์เป็นของตัวเองวันนั้นก็เห็นแบบแกเฟมัสเกินน่ะแล้วก็เลยไปโหลดมาเลยไปโหลดตามมาเดี๋ยวนี้น้องชายน้องรักของผมแบบโด่งดังแล้วเวอร์มากคนเอ็นดูด้วยนะแทบเวอร์มากไม่เวอร์เดี๋ยวนี้ไปพี่น้ำปิงก็ไปเป็นบริการให้กองเราโอ้โหเป็นกัปตันไม่พอต้องเป็นบริการให้น้องอีกไม่เข้าใจเลยข้างหลังเนี้ยสำหรับนะก็ยังหาฟิลเตอร์ไม่เจอเลยมันไปกล้องมันน่ารักแล้วกล้องทะเลาะกับฟิลเตอร์มา20นาทีแล้วเนี่ยทุกคนถ้าน่ารักถ้ากล้องน่ารักแล้วกด1ให้หน่อยครับถ้ากล้องหลุดอีกรอบนึงนะคือถ้ากล้องหลุดอีกรอบนึงอะยังพูดไม่ทันจบเลยฮะคือเล่นกับระบบเกินกำลังพูดยังไม่ทันจบเลยว่ามันจะโอเค guys I just want to tell you guys that my beloved brother like he's trying his bestto like find the best filter for him and now take like 30 minutes around like to find the filters ได้ยังdid you get your favorite filters ตรุษจีนนี้พี่เวียนสวัสดีครับสวัสดีครับตรุษจีนปีนี้2หมวยจะมีโชว์ไหม
ยังไงว่ามาสิพรุ่งนี้ซ้อมเลยไหมล่ะไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าโชว์พิเศษของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดายังไงสิคืออาจจะมีเป็นแบบไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ yes ในแบบในสถานที่แบบว่าที่มีความไวบ์แบบที่เหมาะกับเราสองคนพูดไปเล่นเยอะอีกละเนี่ยทุกคนก็จะคาดหวังเนี่ยตอนนี้ไม่มีแพลนอะไรนะครับแต่ตอนนี้น้ำปิงอ่านน้ำปิงไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์ของทุกคนว่าทำไงอ่ะก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคนส่งอะไรมาคุยกับพวกเราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวบ้างเนาะคือตอนนี้มันขึ้นแบบสตาร์ทฟอลโลเวอร์เชิดสิงโตเอาไหมล่ะกล้องเชิดสิงโตไหมใช่ทำให้จริงนุ๊กรอเล่นแต่เชิดสิงโตได้เงินด้วยนะพี่น้ำปิงหรอปะเขาจะแบบมาตามบ้านแล้วแบบต้องใส่เงินไว้ที่ปากสิงโตอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกหลานชาวจีนเนี่ยคือเราต้องรับรู้โดยทั่วกันเหรอว่าใช่ว่าต้องอ้าวแล้วท่านโอแบบไม่ได้ตั้งใจดูว่าไม่ถึงแบบเราทำอย่างอื่นนะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยเขาไปเลยครับ แต่ถ้าเราแบบแอบมาดูปุ๊บไม่รู้ก็ต้องจ่ายก็ไม่ค่อยได้จ่ายนะปกติเป็นคนที่เป็นคนเชิดอยู่ข้างในอะดิดูเป็นสิงโตใช่ไหมลูกใช่แล้วเต้นหมวยนี่ค่าในร้านหม่าล่าดีไหมว้าว that's a good idea ครับพี่น็อตไม่ถ้าเป็นได้ตั้งใจน้ำปิงแจกอ่างเปาไหมน้ำปิงต้องแจกให้ใครอ่ะน้ำปิงแจกให้เขาต้องแจกให้คนที่เด็กไม่แจกแล้วไม่แต่ว่าปกติเราต้องคนที่ทำงานแล้วต้องแจกให้เด็กๆใช่ไหมไม่รู้เพิ่งดู friendship จบเมื่อกี้เลยยังไงบ้างครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับชอบ EP 5กันไหมครับอะไรอ่ะไม่แค่คิดก็เขินแล้วว่าฉากนั้นน่ะใครมันมานั่งอะไรอยู่แบบเอาเท้าจุ่มอะไรทะเลสาบอ่ะเห็นหมดรู้หมดแต่ไม่พูดหรอกใครคุยกันทำแว่นตกก็รู้หมดเหมือนกันใครอ่ะเอาดีๆเป็นหนุ่มโก้เหรอเป็นหนุ่มโก้อันนี้เป็นหนุ่มโก้หนุ่มซึนเหรอใช่แบบเดินดังๆโอ้แล้วจังหวะนั้นคือแบบโอ้จริงๆว่าแบบแล้วยังไงต่อแล้วเทเลสามลึกไหมอ๋อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกคนคือสุดท้ายแล้วมีหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือแว่นนะครับคือหลังจากที่เราแบบนั่งน้ำปิงกับพี่เก่งนั่งคุยกันเสร็จอ่ะก็คือมีหน่วยงานแบบทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านการแบบดำน้ำลึกของใบเซอร์ติฟิเคตในการที่จะลงไปดำลงไปทั้งตัวแล้วเก็บแว่นขึ้นมาน้ำมันลึกแค่หัวเข่าไม่ใช่ไม่มันจะมีตรงกลางที่น้ำปิงกับพี่เก่งนั่งอ่ะครับมันจะแบบมันจะลึกเป็นพิเศษใช่มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในออกไปแบบตรงกลางอ่ะเพราะมีเบสติได้เหรอมีคนบอกว่าน้ำปิงดำน้ำไปเก็บต้องมาเป็นเรื่องจริงไหมไม่จริงหรอกทำไมเพราะแหมครับก็เป็นพี่ตากล้องไปเก็บให้อ๋อโทมีใครอยู่บ้างเนาะต้องทักทายอินเตอร์แฟนเร็วพี่Hello. Today, Gong and Nambing will entertain you. That's really cute. Boot. You guys, how to boost your energy in Thai here recently? Like, we don't say that fighting or go. No. Hey. We say boot energy. My energy, my me om me om me om.มาแม่มาไม่อ่อมบูดแล้วบอกเลยว่าถ้าน้ำปิงอยู่กล้องปุ๊บใครเริ่มอ่อมเริ่มเงียบเจอบูดตลอดมันต้องอ่อมบ้างแหละเหนื่อยน้องอยู่ด้วยกันอะแบตกล้องเหลือ14อีกแล้วแหละ
เนี่ยกล้องไม่ได้เอาไปชาร์จเลยไม่ถ้าชาร์จมันจะตั้งไม่ได้ไงน้อยอ่ะทำไงอ่ะโอ้นะครับส้มไม่ออกส้มหวานไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ฤดูนะคะว่าส้มเนี่ยจะหวานหรือไม่หวานถ้าเป็นฤดูนี้เนี่ยส้มอาจจะหวานนิดหน่อยอะไรอะรีแอคอะไรอะมวยเปล่าอ๋อโอเคแล้วช่วงนี้ชีสมันแบบรสชาติเป็นยังไงครับชีสทุกคนก็อร่อยดีครับอ๋อชีสหวานๆปะช่วงเนี้ยหรือยังไงนิดหน่อยครับแบบเหมือนแบบเป็นรสใหม่ของเขาผลิตมาใหม่ครับอะไรใหม่ๆเนาะใช่อะไรใหม่ใหม่ลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วแบตจะหมดอีกแล้วลูกนี่เห็นไหมเห็นไหมมีคนแบตจะหมดเหมือนกันเลยไม่เขาใหม่ถึงน้องอะแบตจะหมดกล้องเหรอส่วนวันนี้ใครถามหาพี่เก่งนะครับเดี๋ยวพี่เก่งน่าจะใกล้เสร็จธุระแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะได้พบเจอกับพี่เก่งแล้วเก่งจะมาแล้วเหรอเนี่ยไม่พี่เก่งก็บอกอีกนั่งตรงข้ามเนี่ยพี่โมมาอยากถามอะไรพี่เก่งไหมถึงจะเสียงพี่พี่เก่งพี่เก่งตอบเร็วตรงข้ามปิงนะครับนี่เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่เรียนนิเทศมาด้วยกันนะครับอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็น AI มีเพื่อน AI artificial intelligence artificial intelligence ล่ะโอเคลืมอะไรอะไรครับลืมแล้วนึกไม่ออกแล้วอ๋อวันนี้มีควิซชื่อมอหรืออะไรเฮ้ยเป็นไงน้องก้องเห็นหนังสือเยอะเลยพี่นิ่มลืมถามเลยทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะโอเค I saw like some comments from Japanese fanHow to say คุณนิจิวะจ๊ะเอ๋มีคน calling มีคนจะมาขอจอดรถบ้านหึยังไงนะเพื่อนบอกจะมากินข้าวซึ่งแล้วยังไงทำยังไงอ่ะว่าขอจอดรถที่บ้านได้ไหมฮะแล้วน้องน้องจะไปแล้วหรอไปอ๋อโอเคฮะมีคนบอกว่าคุยกับโทมัสอยู่หรอโทมัสโทรมาหรอไม่น่าใช่เปล่าใช่หรือไม่ใช่เอาความจริงหรือความไม่จริงเอาอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่มีความสุขตอนนี้แล้วโมยจริงจริงไม่ถึงพี่โทไม่ถึงหมายถึงมันโทรมาจริงๆใช่แล้วโออย่าแรงได้ไหมแกก็แรงเกินมันจะเครซี่เอาเมื่อกี้ก็ยังพูดไม่จบเลยอ่ะก็พูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยก็แล้วความจริงคืออะไรความจริงพี่อยากดูความจริงจริงนิดนึงไม่บอกโอเคปล่อยให้งงไป crazy ไปเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรอยู่ลืมเลยเนี่ยอ๋อวันนี้มีควิสเรื่องวิชาสแตทแตทหนึ่งก็มาเข้าไปปุ๊บไปสายประมาณชั่วโมงดีนะอาจารย์ไม่เช็คชื่อวันหลังบอกให้เพื่อนเล่นแท็กนะวันไหนกล้องไปเรียนสายให้มีแท็กแบบยาโอ้โหงั้นเล่นแท็กทุกวันอะขึ้นเทรนด์แบบอันดับหนึ่งทุกวันเลยใครโทรมากล้องเหรอฮะหรือว่าแท็กพอไม่อ๋อหมายถึงว่าแท็กที่แบบเราไปสายใช่ไหมถ้าเราแบบถ้ามันจริงๆมันจะขึ้นเทรนด์ทุกวันเลยได้โอเคพี่เข้าใจผิดขอโทษครับอาจารย์ทราบแล้ว
Hong Kong, you have to tell like international fans ด้วยอ่ะเขาไม่รู้เรื่องเปล่าเพราะว่าวันนี้หรอ Yeah. Today like you have quiz Yes. at your uni. Uni. Yeah. Huh? What is I mean like university in your college, in our college, like Chula Long Kong University. Oh, like, คือตัวย่อเหรอ คืออุนิเหรอ Can I call like uni? So, Long Kong, Long Kong, I will interview you for everyone to like getting to know about situation like today.How was it? How was your quiz? It's go like go great or you did well? So. Yeah. So? Okay. So good job, bro. I know you did it well. Better see that. Oh. น้องกล้องไปช้าเดี๋ยวนี้เลยอ่ะดื้อเร็วเนี่ยไม่วีนหยุดยาวไม่ออกห้ามบูทไม่วีนไม่มางื้อมาแงไม่ทำส่งเสียงครับตรงนี้ต้องนั่นนะต้องถือน้องปอทรงงานเพื่อลูกเรืออย่างมากครับก็วันนี้กล้องจะไม่หลุดแล้วใช่ไหมไม่แน่นะครับก็จะแบบไม่หลุดจากไลฟ์นี้แล้วใช่ไหมแต่กล้องหักกล้องเขามีพี่ๆบอกว่ารีวิวเลโก้ได้ไหมทำแป๊บนึงนะกล้องขอเวลาฮึบเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องก็รีวิวไปอีกพี่น้ำปิงเริ่มกล้องรีวิวก่อนอีกกล้องรู้จักเลโก้ก่อนนะก็คือเป็นน้องคนหนึ่งโอเคกล้องรีวิวท่านี้ก่อนนะพี่น้ำปิงต่อสลับกันคนละประโยคโอเคไปแล้วอดทนท่องไว้บูดน้ำปิงไม่ออกคือเลโก้นะครับเป็นโจระน้องคนหนึ่งครับที่น่ารักมากและเก่งมากและเต้นเลิศมากที่จุดและตีลังกาเก่งมากสองตลบแล้วม้วนตัว8ทีแล้วก็ม้วนหน้าอีก2ทีแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเอนดิ้งแฟรี่คือยังอุ๊ยเราได้ทำหรือเปล่าในคอนเสิร์ตเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเราไปเรียนมาจากเลโก้นะครับการทำเอนดิ้งแฟรี่เนี่ยเราต้องไปเรียนจากแบบคนที่เขาเป็นแบบไอดอลจริงๆเลยแบบว่าอย่างงี้ใช่มั้ยกล้องลืมทําใน DMD Land ครัวคือกล้องก็ทําอยู่ไม่ใช่หรอไหนกล้องทําด้วยหรอพี่ไม่รู้โอ้ได้มิ่งยืนข้างๆอยู่บนเวทีด้วยกันครับอันนี้อาจจะไม่รู้ไม่ทราบจําไม่ได้อ๋อหอบแหละตอนนั้นน่าจะเหนื่อยจริงกันไม่ได้เป็นอันนั้นไม่ได้ได้ใช้แล้วแบบอย่างนี้เลยไม่หรอกคืออันนี้จะพูดจริงๆจังๆแล้วจะรีวิวเลโก้จริงๆจังๆแล้วคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าน้ำปิงเนี่ยรู้จักกับเลโก้นะครับน้ำปิงเป็นพี่ของโก้นะก็ได้รู้จักเพราะว่าน้องก้องเป็นเพื่อนกับเลโก้ก่อนและทีนี้น้องก้องเนี่ยก็พามากินหม่าล่าด้วยเห็นไหมล่ะพวกเรามันคือแบบหม่าล่าเชื่อมสัมพันธ์อะจำไม่ได้กินไม่ออกหรืออะไรมีวันนั้นพอมากินหม่าล่าด้วยกันปุ๊บคือสนิทกันเลยด้วยความที่แบบเลโก้แบบเฟรนลี่มากแล้วก็แบบเราคุยก็แบบชวนคุยแล้วก็วันนั้นแบบเป็นงานกินหม่าล่าที่แบบสนุกอ่ะหลังจากนั้นก็เลยแบบมีแบบนัดกันไปกินนั่นนี่แบบไปกินขนมปังอ๋อไปกินของหวานต่อด้วยปะขนมปังที่ก้องชอบกินไม่ได้ชอบเลยกินมาแค่2ครั้งเองอ่ะ
ม่ก็ยูบอกอยู่อยากไปกินอยู่นั่นแหละก็คงชอบอยู่มั้งร้านนั้นนะร้านนั้นแหละใช่แล้วก็น้องปิงก็มีโอกาสได้ไปลอยกระทงกับเลโก้นะครับในปีที่ผ่านมาบอกเลยว่าน้องก็แสบมากดื้อมากอย่าบอกแต่ว่าเลโก้กระโดดลงไปว่ายน้ำในสระลอยกระทงอ่ะถูกด้วยเหรออืมลงไปปุ๊บแล้วโดดขึ้นมาอีกแล้วโดดขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อของกินรอบรั้วมอเกษตรแล้วนี่ก็ไปว่ายน้ำต่อแล้วก็ว่ายน้ำต่อแล้วลุกแล้วก็โดดออกมาอีกกระโดดมาอีกปุ๊บไปเล่นบ้านลมกับพี่น้ำปิงอีกบ้านลมปุ๊บตีลังกาอะไรต่อเลโก้ทราบเรื่องยังตอนนี้เลโก้กินข้าวอยู่คือแบบโกแบบอยู่อย่างงั้นนี่รู้ตัวเลยว่าโดนแบบอ๋อจะบอกว่าวันนั้นน่ะคือแบบขำกับเลโก้หนักมากทุกคนเพราะแบบเหมือนไอ้บ้านลมที่เราไปเล่นน่ะมันแบบมันมีตัวการ์ตูนบางตัวที่แบบมันเป็นตัวการ์ตูนที่เรารู้จักมานานแต่ว่าแต่แบบมันแบบพอมาเห็นเขาอยู่ตรงนี้มันแบบมันเป็นตัวการ์ตูนที่มันขำว่าทุกคนว่าแบบอันนี้คือหนูเป็นแบบเวอร์ชั่นไหนอ่ะอันนี้คือแบบเป็นเวอร์ชั่นแปลกๆโอเคของนั้นพิ้งจบแล้วครับโอ้โหไว้เดี๋ยวมารีวิวเมื่อไหร่โอเคต่อไปตากล้องสินะถูกครับโอเคก็คือกล้องแบบเจอเลโก้ครั้งแรกคือที่สยามแบบตอนนั้นมันนัดไปกินข้าวกันไปกินตอนแรกไปกินบูสก่อนแต่ว่าแบบคือกล้องอ่ะอยากกินเมนูเปรี้ยวๆที่มันแบบมีเบอร์รี่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กล้องถามเลโก้ว่ากินอะไรดีอ่ะแล้วเลโก้ก็บอกอันนี้ดีกว่ามันเป็นชื่อว่าเมนูว่าแบบน่าจะเบอร์รี่แบมหรือเปล่าแล้วคือกล้องกินมันเปรี้ยวมากแล้วแบบเสร็จแล้วกินสักพักหนึ่งปุ๊บก็ไปกินร้านทงคัตสึร้านหนึ่งร้านชื่อดังร้านแล้วว่าไม่ใช่โกโกวานะไม่ใช่โกโกวาโอเคไปกินร้านทงคัตสึร้านหนึ่งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บกินแล้วกล้องก็แบบนั่งบทงานเล่นบทงานกับงานให้บทก็บทสักพักหนึ่งแล้วก็กินแต่ว่ารู้สึกว่ากล้องว่าร้านนั้นอ่ะมันแอบแพงอยู่แพงกว่าร้านโกโกวาร้านโกโกวาโอเคที่เราเคยไปกินด้วยกันพี่น้ำปิงร้านโกโกวาฉันจะเคซี่กับชื่อร้านที่กระตั้งนั่นแหละเป็นก่อนจะเข้าใจโกโกวาแล้วเสร็จแล้วเขากินเสร็จปุ๊บเลยก็บอกโอ๊ยต้องรีบไปแล้วเพราะแบบเหมือนเลโก้ต้องไปไหนนะไปไหนอ่ะไปน่าจะไปหาวิลเลียมนะถ้ากล้องจำไม่ผิดมั้งนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้วครับก็เลยจำไม่ค่อยได้จบแล้วก็เลยสนิทกันเลยใช่ก็เลยสนิทเลยแล้วก็พามาเจอพี่น้ำปิงเลยพาไปเจอพี่น้ำปิงแต่ว่าแบบแม่ถึงว่าโกเป็นคนแบบชิวๆได้มั้งหรือเปล่าก่อนแต่ว่าโกว่าไม่ใช่อะไรโกว่าอะไรให้จบจะเล่นก็เล่นให้ถึงทำไม่ถึงหนูจบแล้วบูททำไม่ถึงจะเล่นแค่นี้แหละพอใจแล้ววันนี้เล่นแค่โกว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนหลับฝันดีอะไรอ๋อเขาบอกว่ากล้องลืมปิดตัวเสื้อผ้าโอเคครับขอเวลาปิดตัวเสื้อผ้าแบบนึงจริงทุกคนในไลน์ถามหาเพื่อนน้ำปิงมาทักทายเร็วยิ้มแล้วโกนหนวดเลยอะไม่เป็นไรเร็วโกนผู้ชายเลยอะมาเร็วกล้องตอนนี้น้ำปิงอยู่กับเพื่อนพี่น้ำปิงครับคนนี้ชื่อว่าพี่ชวนกล้องว่ากล้องเคยเจอหรือเปล่าอุ้ยสวัสดีครับเคยเจอแหละตอนไปไหนวะไมลี่พูดแล้วอ๋อตอนไปกินข้าวหรือว่าแต่ไม่น่าได้นั่งกินด้วยกันเหมือนแค่แบบหนูเห็นพี่แค่แบบเพียงลูกเลยอ๋อที่รอใช่ไหมที่หน้าตาดีปลูกรอคนนี้สวยหน่อยก็ได้ลูกเฮ้ยอยากรุนแรงดีที่หน้าตาดีที่หน้าตาดีขอบคุณนะกล้องนะ guys this is my คนเก่งที่รวยที่รวยคนนี้จำได้แล้ว my friends from university ไม่ใช่อุนิ my friends from uni yesเฮ้ยมีคนเข้ามาคุณฮาริสขึ้นมาไลฟ์เปล่าครับ
ฮาริสขึ้นมาไลฟ์กับนภัสกรกับกล้องผมเร็วแล้วทำไมกล้องต้องนิ่งไปอ่ะคือทำไมกล้องต้องนิ่งกูอยากจะแก้ทำเป็นเน็ตค้างแล้วเนี่ยไม่เรียนไปเรียนมาใหม่คือคุณจะทิ้งให้พี่ชายคือแบบอยู่แบบพี่โอ้ยเหนื่อยอ่ะยิ้มอะไรหรอน้ำเป็นยิ้มอย่างนี้อยู่แล้วครับพี่ธวัชไปเหมือนวันนี้พี่ธวัชไปตีวันไม่เรียนหรอไปเล่นวอลเลย์บอลวันนี้ผมไม่ใช่ฮาริสแล้วคุณเป็นใครครับกล้องหยุดกี่โมงกำลังตั้งใจอ่านเมนอยู่เออโอเคพี่เก่งสู้ๆนะครับเก่งสู้ๆนะครับเก่งสู้ๆนะครับเก่งสู้ๆคือชาร์จแบตอยู่อ่ะมีมือเดียวแกก็สู้ชีวิตอ่ะไหนขึ้นมาเร็วขึ้นได้ไหมอ่ะแต่ว่ากดไปก่อนเป็นคนรอสู้ๆนะกล้องอย่าต้องอย่าไม่ต้องตั้งใจอ่านขนาดนั้นขอเมื่อหน่อยไม่ได้หรอคือวันนี้ใช้พลังงานมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเมื่อคืนจะบอกว่ากล้องอ่ะแบบวันนี้กล้องมีคริสต์มาคืนก็เลยอ่านหนังสือถึงแบบประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วก็นั่งถ่ายทิกตอกเล่นสักแป๊บหนึ่งถึงตีสองแล้วก็นอนปุ๊บครึ่งชั่วโมงตื่นมาเลยรู้ไหมทำไมอ่ะท้องร้องอ้าวคือหิวก็เลยต้องมาหาของกินก่อนตอนตีสามตีสองครึ่งก็ลุกขึ้นมาหาของกิน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 เสร็จปุ๊บนอนอิ่มเกินหลับตีห้าตื่นแปดโมงอ่ะก็ไปสอบหลับตีห้าตื่นมาตีห้าถึงหกหกถึงเจ็ดเจ็ดถึงแปดแปดถึงเก้าแปดโมงอ๋อนับเกินถึงเก้าถึงอ๋อถึงแปดสามชั่วโมงโอเคแล้วก็ไปมอเลยไปมอเลยแล้วสายไหมสายไหมครับสายครับครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ต้องให้คุณครูดุนะครับพี่เก่งเร็วสอนน้องเร็วว่าอย่าไปสายเข้าใจไหมคุณครูภาษาไทยอยู่ด้วยคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับให้จบไปต่อเร็วฟังอยู่ผมให้คือเคยฟังมาแค่นี้เอาจริงหรอนี่มันก็บอกอายุเหมือนกันนะครับคนที่ฟังเพลงนี้เนี่ยเอาจริงๆเพลงมันนานมากแล้วนะหมอเพลงมันนานแบบตอนพี่น้ำพิงยังไม่คิดเลยว่ากล้องจะร้องได้กล้องเคยได้ยินแค่นี้แบบตรงนี้คือสุดละวันนี้จะอยู่ถึงกี่โมงพี่น้ำพิงน้ำพิงว่าจะรับถึงประมาณหกโมงอ่ะเป็นฟิลแบบส่งพี่ๆแบบไปทำงานอีกวันหนึ่งเลยอะไรเงี้ยอ๋อเหรองั้นกล้องอาจจะออกสักตีห้านะขอไปแบบตักบาตรก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาไม่กล้องไม่หมดก็ถือไปด้วยแล้วเป็นฟิลแบบแบบว่าแบบบล็อกวีก็แบ่งฟิลบล็อกวีก็ใช้ปุ่นด้วยใช่ไหมแบบว่าแบบตอนกวดน้ำก็แบบพาไปด้วยกล้องกล้องเอาก็ทำบุญออนไลน์ฮาริสบอกว่าใช่อย่าไปสายไปสวยเลยฮะไหนฮาริสบอกว่าเห็นปะเห็นคอมเมนต์ปะครับอย่าไปสายฮะแต่ให้ผมหน่อยได้มั้ยครับคุณฮาริสคือมันจะเป็นมุกคนซึนนะครับกล้องต้องพยายามแบบเรียนรู้นิดนึงนะครับตอนนี้นักบินก็พยายามเรียนรู้อยู่ว่าเราต้องรับมือยังไงหรือต้องให้หน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเราหรือเปล่าอย่างงี้นี่ครับบูทไม่ออกโอ้โหคือโทรศัพท์ก็แบตหมดอ่ะมันต้องถือไว้ตลอดเวลามันก็ลำบากมันน้องก็ถือไว้ก่อนได้ไหมมันก็ว้าวุ่นเขาก็อยากถือหน้าไงกล้องจะพยายามสุดชีวิตอ๋อจะบอกว่า
ตอนนี้อยู่กันตั้ง 3,000 คนใช่ไหมครับก็อย่างน้อยก็ 3,000 คนก็น่าจะได้รับดูว่าอย่าบอกนะอะไรอ่ะอยากรู้สปอย EP 6ป่ะสปอย EP 6แล้วอ่ะสปอยทุก EP เลยโอ้ no ไม่จะบอกว่า EP 6อ่ะครับทุกคนอ๋อจะบอกว่ามันยังไม่จบรายการเรา DMB Friendship อ่ะใช่ไหมมันยังเหลือแบบ final finale EP ที่มันเป็นแบบ musical เป็นอะไรครับกล้องเป็น musical show แล้วก็มีอะไรครับมีรางวัลอะไรครับแบบบุฟเฟ่สองท่านสำหรับไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวจริงๆมันจะได้เรื่องไหมวันนี้อันนี้คือเขาบอกได้ใช่ไหมอ๋อก็เขาบอกในตอนแรกแล้วใช่ไหมใช่มีในคนที่ชนะจีน่าแล้วเป็นนักแสดงนำซีรีส์เรื่องใหม่ของค่ายอะไรครับแบ่งบทให้พูดไงพี่น้ำปิงเดี๋ยวไม่มีบทพูดค่ายมวยครับดูมันดิเราจะทำแบบบ็อกซิ่งแล้วมีพี่ป๊อปปี้เป็นแบบเป็นโบรงี้นี่โอเคโอเคดีก็คืออยากบอกทั้ง 3,000 คนนะครับว่าคือห้ามสปอยโอ้ยพี่ออฟพี่ออฟสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับพี่ออฟหรอพี่ออฟอยู่ด้วยหรอพี่ออฟอยู่ด้วยสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับพี่ออฟพี่น้องปิงบอกแล้วเขาอยากสปอยโอ้ยยังไม่ได้สปอยเลยสปอยก่อนเลยหนูยังไม่ได้สปอยเลยลูกพี่ออฟกล้องยังไม่ได้พูดอะไรเลยสักนิดเดียวพี่น้องปิงก็บอกว่าโอ้ยสปอยไม่นั่นเป็นแค่จะบอกว่ามันยังมีอีกหนึ่ง EP ที่แบบสำคัญมากๆกับพวกเรานะครับก็เชื่อว่าแบบคนที่ได้ดูมาถึงจนถึง EP 5เนาะก็น่าจะแบบติดตามกันไปจนถึงแบบ EP หน้าคือวันอาทิตย์หน้า 3:00 เหมือนเดิมนะครับก็สนุกนะจริงรู้สึกว่าเป็น EP ที่แบบถ้าทุกคนรู้สึกว่าตลอดทั้ง4 EP อ่ะทุกคนได้เห็นแบบว่าฝีไม้ลายมือแบบในหลายๆอย่างของทุกคนใช่มั้ยหมายถึงว่าแบบในสิ่งที่ตัวเองแบบมีสกิลอะไรเงี้ย EP สุดท้ายมันคือการเอาสกิลที่เรารู้สึกว่าแบบอยากโชว์มาแบบมันเดือดมากมัดมาเอ้าสวัสดีครับคุณโทมัสกล้องทำไมต้องเปลี่ยนเสียงเอ้าไม่ได้คุยพี่น้ำปิงอะเลยวีนทำไม่จริงอะbro มามั้ยทำไมต้องอยากรู้ขนาดนั้นอยากก็โอ้ยอยากรู้ไม่ได้เลยใช่ป่ะแปลกๆมีพี่รุดโอ้เขารู้หมดนะดู TikTok เยอะบอกว่ายุงเริ่มมาแล้วพี่โทรกินครับกินข้าวอยู่ครับโอเคครับโอเคกินข้าวที่ไหนครับแหม่กล้องก็อะไรยังเอ็ดกระตุกอ่ะเอ๊ะพี่น้ำเออพี่ฮะอีอิงแปลกๆนะครับอะอะเอ๊ะเอ๊ะโออีโอสายยามะก็ดีเอ้ยโเราจะหยุดกี่โมงอ่ะเอาดีๆคือไลฟ์นี้จะหยุดกี่โมงพี่จะบอกว่าแบตจะหมดแล้วชาร์จแบตอยู่มันไม่กระเตื้องตอนนี้5:00 แล้วนะครับมังกล้องเอาไงดีกี่โมงสิไม่น้องต้องไปอ่านหนังสืออะไรไหมหรือว่าแบบชิวๆหรอวันนี้กล้องจะต้องไปนอนอ๋อแล้วพรุ่งนี้มีเรียนเปล่า
มีเลยอยากไปเรียนด้วยอ่ะคิดถึงจุฬาจังเลยมาเลยมาเรียนแทนหน่อยสิกองขี้เกียจเรียนทงเรียนแทนอะไรไม่เรียนแทนทั้งนั้นแหละเข้าไปนั่งกินขนมเฉยๆด้วยได้ไหมฝากเช็คชื่อเหรอเช็คชื่อให้พี่น้ำปิงตื่นทันแบบเวลาคนปกติก็ได้ไหมไม่ก็ต้องปรับเวลาแบบสุดๆอะตั้งแต่ไปเรียนอะตอนแรกแบบเอาทุกคนบอกรอพี่โทรมาก่อนเนาะไม่เดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วให้เขาไลฟ์เป็นสองคนก็ต้องไปนอนแล้วอะดิแหมมวยอย่ามาทำแบบอันจะก็ไปนอนไปสามชั่วโมงเองอ๋อครับวันนี้กินกาแฟมาถ้าไม่กินกาแฟนะคือขิดแน่ๆปกติขิดเลยมันเป็นก็ไม่กินกาแฟนี่หว่าคิดไปคิดมาไหนครับพี่เจมพี่เจมสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับพี่เจมไฮพี่เจมสุมาจอยเปล่าพี่เปล่าขึ้นมาเปล่าจอยเปล่าขึ้นมาเปล่าทำไมอ่ะไม่อ่ะเขาบอกเจมมาไม่ใช่ครับเจมสุครับอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ทำถึงมากนี่บอกว่านี่ครับคือตอนนี้ทุกคนกำลังจะมาแล้วเราจะไปกันได้ไหมเนี่ยก็ว่าแสดงว่าพวกเราต้องไปกันไม่ได้แน่ๆมีนี่ไงคุณโทรเข้ามาแล้วมันนี่ไงฮัลโหลไปเมื่อจังอยู่ในรถฮะตอนนี้แต่ไม่บอกนะก็อยู่ในรถพี่บอกว่าจริงๆแล้วพี่อยู่แถวบ้านน้องกล้องรอเล่นพี่โกหกแต่พี่แถวบ้านน้องกล้องจริงผมเชื่อเลยแบบไหนขอใส่ฟิลเตอร์กันโอเคมากโอเคสุดๆคือมันมีฟิลเตอร์อันหนึ่งที่กล้องหาอยู่แต่กล้องหาไม่เจอแบบกล้องทำไลฟ์ตัวเองหลุดมาประมาณ3รอบเพราะว่าหาฟิลเตอร์ไม่เจอแม่งอะไรนะพี่หายฮะยังไม่รู้เลยว่าอันไหนอะไรนะยังไงนะน้ำปิงเป็นไรถ้าคุณตำรวจเราเป็นไรไม่น้ำปิงโอ้ยปอดสายชาแล้วไม่ไหวแล้วกล้องเพิ่งมาตัดผมเอายังยังไม่ได้ตัดเลยว่าจะตัดก่อนไปเที่ยวอือฮึรีบไปพี่น้ำปิงตัดโอ้น้ำปิงตัดผมอยู่แล้วพี่น้ำปิงยิ้มอะไรอะไรเหรอไม่น้ำปิงกำลังวุ่นวายอยู่กับทำไหมตอนนี้คือแบบหาเสิร์ชอะไรไม่รู้ตอนนี้ยุ่งคุยไปเลยพี่เจมบอกบูทน้ำปิงอย่างเด็กรักอะไรครับโทมัสไม่มีอะไรครับพี่โทไปกินอะไรครับกินอาหารประเภทอะไรมาเดี๋ยวกำลังจะไปกินอาหารประเภทไทยจีนไทยจีนด้วยน่าจะเป็นคือเป็นฟิวชั่นเกินแกง่ายอย่างไทยจีนคือตอนนี้ในเมนบอกว่ายุงมาอยู่กันแล้วตอนนี้น้ำบิงกำลังอยู่ในสิ่งที่พี่เก่งกำลังเผชิญตลอดเลยฉันก็เผชิญมาตั้งแต่แรกแล้วแหละไม่เป็นไรฉันก็ชินฉันก็ลองอีสานไหมพี่เจมอยากลองอีสานอยู่ครับแต่ว่าน้องกล้องเขาไม่โอ้โหคุณดูต้นว่าเยอะมากเขียนพูดแล้วอยากกินนั่นเลยไส้ทอดเอ้ยใช่ไหมหูไส้ทอดต้องโดนเอ็นข้อไก่เอ็นข้อโอ้ยข้อไก่ต้องจริงแถวบ้านพี่อร่อยมากเลยนะนั่นไม่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆมันอยู่กับตรงข้ามบ้านพี่เลยร้านอร่อยมากพี่ไปกินทุกวันทุกไม่วันเลยเหรอไม่ทุกวันขนาดนั้นพี่เราเลยไม่แล้วทำไมมันมาถึงแบบพูดบิดแปลกๆปกติพูดกับเพื่อนก็ไม่พูดอย่างนี้ไม่คือผมไม่คือผมก็พูดอย่างนี้อยู่แล้วคุณแบบไม่สังเกตไงบ้านพี่อาหารอร่อยมากเลยนะ
เอ้ยอะไรอ่ะพี่ก็แค่เสียงผมวะจะบอกว่าบ้านพี่แถวบ้านพี่อาหารอร่อยมากเลยครับขออีกรอบขออีกรอบคือถ้าไม่เป็นการรบกวนเนี่ยพี่ก็เนี่ยจะชวนน้องว่ากินข้าวว่าด้วยกันอะไรเงี้ยไม่อันนี้คิดอันนี้แค่แบบอันนี้แค่แบบพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองอ๋อสองบทใช่เพราะเมื่อกี้พอโทรมาพูดปุ๊บแล้วแบบเราคิดถึงบทอะไรสักอย่างขึ้นมาไงอ๋อแล้วก็เอกทำไมเป็นการรบกวนวันนั้นก็ไปกินก็ไปกินซอยโจมานิดนึงอร่อยปะเพื่อนกล้องสั่งมากล้องอะไรอุ้ยตั้งอยู่ตรงหน้ากล้องพอดีก็เลยนั่งกินด้วยกันสองคนแต่ว่าแบบมันมีคนอื่นนะแต่ว่าคนอื่นแบบเขากินแบบแค่แบบชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นแล้วมันอยู่หน้ากล้องพอดีก็เลยกินไปเยอะอีกวันเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเหมือนแบบมีข้าศึกโจมตีอ่ะแล้วทำไมเพราะไม่รู้แต่ปกติไม่เคยเป็นเลยนอนกินต่อยจุแต่ว่ารอบนี้มันแบบเว้ยน้ำบิงก็เคยกินข้าศึกไม่หนักเลยไม่เคยกินซอยจุแต่เคยกินซอยจุมันคือยุกเกะต้องขอทายพี่น้ำปิ้งฮะยุกเกะ Have you ever tried อะไรยุกเกะซอยจุเรากินไม่ได้เรากินยุกเกะอะไรคือยุกเกะยุกเกะคือเนื้อสดแล้วก็ใส่ไข่ใช่ไหมแล้วก็คนไม่แต่เหมือนเป็นแบบยุกเกะแบบไทยอ่ะยุกเกะแบบไทยยังไงสิคือเหมือนเป็นแบบเนื้อสับไรกับทาท่าคือมันฟิวชั่นเกินแล้วแบบแต่มันไม่ใช่ซอยจูมันคือเป็นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นแบบอะไรเป็นชิ้นชิ้นแบบนั้นปะใช่แต่อยากลองนะพี่เจมส์พาไปลองหน่อยครับอยากกินนะอยากกินทาท่าอยากกินอยากกินทายาจังเอาสิอยากกินยูเกะด้วยไว้ไปกินกันไหมล่ะอ๋อโอเคเฮ้ยผมมีละยอดบอดไม่เป็นไรเดี๋ยวกินคนเดียวอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยกินคนเดียวไม่ไรพวกแกไปกินกันเลยไม่เอาเราคนน้ำปิ้งอ่ะช่วงนี้แล้วแบบไม่ช่วงนี้แกน้ำปิ้งกันเลยพี่จะไม่กินด้วยผมว่าไปกินกับคนของผมนี่ครับผมจะไปทำอะไรที่นั่นน่ะซอยจูอร่อยนะไปอังโลยอมครับพี่เกือบละไม่หรือว่าไปกินที่อังโลมีไหมอ่ะเมนูนี้ไม่แน่ใจเลยครับมีซอยจูไหมอังโลคืออะไรเตาอ่ะร้านนั้นถูกร้านไข่ถูกแล้วคุณเนี่ยมันนิ่งทำไมเนี่ยบูทไม่อ่อมเอเนอร์จี้มาแม่มาโทรมากล้องมาอุ้ยอุ้ยขยับตาไปตาไม่แห้งได้ไงเกิดกั้นหายใจอ๋อคือตอนนี้ผมมาจอดรถอยู่นะครับผมไม่ได้ขับรถผมไม่ขับแล้วเล่นโทรศัพท์ไปสุดยอดแน่นอนผมจอดรถก่อนเขาบอกว่าไอแอมปาคือสุดคุณว่าทรงผมเป็นไงบ้างผมเพิ่งตัดนี่ฮะวันนี้หรอใช่ครับไม่ครับเพิ่งตัดมา2วันก่อนนี่โทรมาถามใครครับมันมาถามใครถามความเห็นถามพวกคุณไงถามพวกคุณไงอยู่ไหนอ่ะดินไม่ใช่ดินอะไรไหมรถผ่านไม่คือตอนนี้แบบรถผ่านมันวุ่นวายมากๆเลยเว้ยแล้วก็เมื่อกี้มีรถอ๋อมันไปตัดผมเอาใช่ใช่ตรงมันไปตัดผมอะไรทรงอะไรพี่ถามทรงอะไรโมฮัมบอกว่าตรงมาฮัมมันดื้อจริงๆเลยแบนเลยสี่แล้วโอ้ยผมมาบอกว่าแบบเขาเก็บทรงให้หน่อยพี่น้ำปิงก็เก็บทรงไม่ค่อยอยู่อืมมันเป็นทำไมอ่ะไม่บอกน้ำปิงทำอย่างนี้แล้วหน้าตาดีจังอะไรนะครับไม่มีอะไรมันมาพูดมาเถอะนะมันเป็นดิจิตอลฟูลลองชีสตอนเนี้ยอีกฉันจะไปเปิดฟังใหม่ดิจิตอลไม่ก็ถามว่าฉันทำไมวันนี้หน้าตาดีจังอ๋อก็วันนี้มันอิ่มความสุขอะครับอืมมันได้เจอพี่
พี่ได้แบบมีกำลังใจดีๆมันก็มีความสุขครับตอนนี้มีใครอยู่ตีก็อยู่นะเนี่ยตอนอ้าวแล้วแมวก็แอดขึ้นมาอ้าวก็พี่น้ำปิงเป็นหัวห้องอ่ะเออน้ำปิงก็ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงอ่ะโอ้ยวันนี้ตีร้องไห้น้ำปิงไม่เอาเอ้ยผมอยากรู้ว่าตีครับมาเร็วมาเร็วผมอยากรู้ว่าคุณได้ยินได้ยินเสียงแบบเล่นผ่านไปมาเด็กของพี่ขึ้นมาเร็วก่อนเลยอ่ะแบบดินเสียงของรถตุกๆอันนี้ผ่านไปปะโอ้น้องดีคลายอ่ะโอ้น้องตีตีไอทำไมพี่ชิมอนมาเหรอไงสวัสดีครับพี่ชิมอนสวัสดีครับพี่ชิมอนน่าจะไม่รู้จักเออปีหลอกหรอไหนอ่ะเสียไหนอ่ะอุ้ยเออต่อครับก็ไม่เห็นเลยไหนอ่ะ so numbing can like inviting ไหนไม่เห็นมีเลยไปแล้วเปล่าทุกคนครับผมต้องไปแล้วจริงๆพอผมจะไปอีสได้ครับของได้จริงป้ามัดอยากกินอ่ะอยากกินด้วยเหมือนกันเลยเดี๋ยวไม่น่าพูดเลยไม่แล้วไม่แล้วท่านแล้วท่านแล้วท่านถามเดี๋ยวถามหมวยก่อนนะแล้วถ้านี่อยากกินอ่ะถ้าไปบอกจะออกไปจะกินปะตอนนี้เนี่ยนะกำลังจบไลฟ์รีบมาอาหารมาแล้วโอเคครับ enjoy food ครับเพื่อนแต่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไปส่งให้พวกคนดูอ๋อให้ผมดูด้วยเหรอจะถ่ายรูปแปลกหรอก็แบบรีวิวไงว่าร้านที่นี่มันอ๋อส่งให้กล้องของกล้องอยากรู้กล้องชอบไปกินกล้องที่ส่งอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวนี้กินเมนูขิงหรือเปล่าครับนี่กินเมนูน้ำขิงเป็นฟิวนั้นเปล่าเดี๋ยวเรากินเป็นฟิวแบบยำขิงอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มได้กลิ่นละโอเคผมไปแล้วไปกินแล้วนะ enjoy eating ไปครับนอนเร็วๆนะบายครับบ๊ายบายกล้องของเรายังไงเนี่ยพี่เจมสุครับพูดเลยพี่เจมสุอ๋อมีคนบอกว่าไปกินผัดพริกขิงมั้งโทมัสอ่ะเมื่อกี้ไม่ยำขิงก็มีคนบอกอยู่เหมาขิงมาทั้งสวนเล่าคือหิวจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยจะมากินอะไรดีไม่ต้องสั่งอะไรมากินดีมั้ยเนี่ยไก่ทอดดีมั้ยมาไม่เอาแล้วขี้เกียจออกแล้วเป็นเอาไก่ถ้าวันนี้ได้กินหม่าล่าก็คงดีจีช่วยคิดหน่อยได้มั้ยพี่น้ำปิงกล้องระหว่างแบบไก่ทอดที่แบบเป็นเกาหลีหน่อยกับไก่ทอดที่เป็นเหมือนมียศแบบเจ้าของคือแบบมียศเป็นเหมือนท่านก็ควรกินอะไรแค่เขาสปอนเซอร์เราพูดได้เต็มปากเลยตอนนี้อยากพูดมากอยากกินมากอยากยกกล่องขึ้นมาโอนเข้าไลฟ์เลยอ่ะแต่เขาไม่ได้จ้างไม่ก็เลยแบบต้องถึงคิวแล้วเขาปล่อยคิวแล้วลูกเอาหยิบกล่องขึ้นมาเลยตอนนี้หยิบกล่องขึ้นมาแป๊บนึงนะสปอนเซอร์เข้าไลฟ์เราตอนนี้เลยแถวนี้กล้องเห็นอยู่ตอนนั้นขอเวลาแป๊บนึงมันมีสปอนเซอร์อันนึงอยู่ไปพูดไปเรื่อยขอเวลาหาของก่อนเห็นยังเซลกิมจิกิมบินบักซาไงดำเนินรายการก่อนครับขอหาของแป๊บนึงครับผัดขิงเราหาคำทักทายภาษาเกาหลีกันไหมทุกคนในระหว่างรอกล้องตอนเนี้ยเฮ้ยเจอแล้วเอ้าเฮ้ยกล้องอย่าทำนะอย่านะปล่อยคิวว้าOr sponsor นี่บอกเลยนะครับว่าทั้ง 4,000 คนนะครับสามารถไปซื้อซูเปอร์ซันน่านะครับที่ Instagram ได้เลยนะครับวันนั้นวันคอนเสิร์ตอ่ะเล่าให้พี่ฟังดีกว่าไหนยังไงสิก็เราซ้อมกันไงเราซ้อมแล้วทีนี้เหมือนแบบเราก็เต้นกันเยอะเต้นกันแรงใช่มั้ยแล้วทีนี้เหมือนแบบทุกคนก็แบบผมยาวผมแบบว่าเหงื่อออกอะ
อะไรเงี้ยยังไงก็เลยแบบพี่ซีก็เลยแบบพาไปนั่นมาที่มัดผมซูเปอร์ซันอ่ะแล้วพี่ซีก็แบบให้น้องๆทุกคนซึ่งก็แบบน่ารักมากขอบคุณพี่ซีครั้งนะครับอาริกาโตวันนี้ก็ได้แบบที่มัดผมซูเปอร์ซันไปพี่เจมบอกว่ามามาแล้วครับมาแล้วได้ค่ะคือวันนี้เราจะไลฟ์กับทุกคนเลยใช่ไหมต่อไปไม่ออกไม่ออกบูทเอเนอร์จีมาโอ้แป๊บนะมาตอนนี้แป๊บหนึ่งตอนนี้พี่เดียวยองอันยองชิโยสวัสดีครับพี่เจมสวัสดีครับสุดหล่อพี่เจมว่าไงครับน้องๆทั้งสามเอ้ยสองเอาไม่พี่เห็นใครอีกคนน่ะเอาไอ้คนไปแล้วไปกินข้าวแล้วอ๋อนี่ก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้วเหมือนกันแต่คิดถึงเรามาคุยด้วยนี่ก็เหมือนกันครับครับก็ไอ้ก็เอ้ยนี่เอาคอเกิดหลอนหลอนมากคือเอาจริงๆป่ะเพลง DNA อ่ะเป็นเพลงที่โคตรเหนื่อยเลยถึงแม้ว่าแบบตอนที่ดูคลิปอ่ะมันแค่แป๊บๆเดียวซะแบบว่าเอ้ยแต่แป๊บเดียวก็จบแล้วแต่ไอ้ระยะเวลาที่เรากำลังเต้นอยู่อ่ะมันรู้สึกว่ามันยาวยาวนานมากๆอ่ะโดยเฉพาะตอนที่วิ่งไปกับกล้องอ่ะจะตุยอ่ะปิงเสื้อเปื้อนอ่ะฮะแขนเสื้อปิงเปื้อนอะไรกาแฟครับเป็นคนกินเลอะโอ้ยเจมเล่าต่อเร็วกำลังสนุกเลยเนี่ยเล่าดีเอ็นเออ่ะเล่าเรื่องอะไรดีเอ็นเอเราอ่ะไม่ใช่แล้วก็แล้วอีกอย่างหนึ่งเว้ยแบบหลายๆคนอ่ะคืออาจจะคิดว่าตอนที่พี่ตีลังการอบสุดท้ายอ่ะมันเป็นโชว์ใช่ป่ะแต่จริงๆไม่จ้าคือวิ่งไม่ทันเพื่อนจ้าเออเราก็เลยคิดว่าแบบโอ้โหแม่งวิ่งคือวิ่งไปกันเร็วมากใช่ปะแล้วเราก็เป็นคนสุดท้ายตั้งแต่ตอนซ้อมละไอ้ติแบบว่าไอ้ตอนซ้อมพี่ก็เป็นคนวิ่งกลับไปถึงคนสุดท้ายคือมันไกลมากเลยนะการที่เราจะวิ่งจากมันแบบว่าตอนที่อยู่ในห้องซ้อมมันก็ไม่ได้ไกลมากก็วิ่งช้าอยู่แล้วอะแต่ตอนที่ไปรันทูก็คือตัวเวทีใหญ่กว่าที่เราคิดมากๆอีกก็เลยแบบตายละน้องๆก็แบบฟิตปังกันพี่ก็แก่แล้วไงก็เลยวิ่งไม่ทันแหมพี่มันน่ะเต้นแรงสุดเลยเออบอกเลยใช้แรงหมดว่าแล้วผมที่เต้นอยู่ข้างๆเนี่ยถึงขั้นแบบขนลุกอะที่ต้องเต้นข้างคุณเจมส์เขาหนาวบอกเลยว่าเพราะว่าคนนี้คือแบบแอร์ลงช่ำเลยตรงนั้นอะไม่ไหวจริงอะแอร์แบบว่าอิมแพคอะมันเลิศเกินทำถึงเกินโอ้ยนี่ก็ส่งมาเองกล้องเต็มตัวนอนแล้วเนี่ยก็ชอบไงมาพี่น้ำปิงชวนไลฟ์ก็เลยเข้ามาก่อนนอนคนนอนเร็วคือเด็กอนามัยมากๆไม่พี่นี่เพิ่งอันนี้เพิ่งหัวค่ำนะครับจริงนี่มันตามไทม์โซนดูมันนี่มันเพิ่งหัวค่ำนะไทม์โซนอเมริกาค่ะอเมริกาก็มีคำถามอยู่มากก็จะกินไก่ทอดที่เป็นแบบเอาเตอร์เร็วเอาเตอร์อยู่ในนี้เบิกเลยไก่ทอดที่เป็นแบบมียศเป็นแบบทหารหน่อยไก่ทอดอะไรอ่ะผู้คืออยากกินไก่ทอดจ่าไม่ใช่หรือไก่ทอดร้อยโทเป็นแบบเหมือนไก่ทอดหาดใหญ่หรอไม่ใช่เป็นแบบยศสูงๆหน่อยยศสูงๆหรอเป็นเหมือนผู้พันอะผู้พันแซนเดอร์หรอเดี๋ยวเพียวครับได้หรือเปล่าครับคือจะเรียกพูดชื่อแบรนด์ก็เลยพูดว่าแบบยศสูงๆหน่อยยศสูงๆไก่ยศสูงเป็นสุดๆชอบมากน้องเติบโตขึ้นอะไรว่าไปเอ้ยแต่วันนี้อยากจะบอกก็คือนี่แบบว่าดู DMD Friendship อยู่นะจริงแต่มันด้วยความที่แบบว่าเราเห็นน้องๆทุกๆคนมาแล้วใช่ปะนี่พูดตามตรงว่า EP ล่าสุดเขินมากเขินมากโดยเฉพาะไอ้ฉากที่แบบไปจับเชือกกันอ่ะนี่ได้แดงบินแดงมันมีแบบมีมนึงที่แบบว่าเคยดูมีมนี้ป่ะที่แบบว่าเป็นผู้ชาย2คนที่ดูคลิปอยู่ในห้องเดียวกันแล้วแบบอีกคนนึงคือมันจะชอบเป็นมีแบบว่าเป็นผีอยู่ในห้องอ๋ออันนั้นคือแบบนั้นเลยคือเห็นแล้วแบบแต่แบบไม่ได้ตบใครตบหมอนตบหมอนพี่เป็นเพลงแบบตื้อด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 ึงดึงไปนะแบบดื้อดึงดึงวะอันนั้นใช่ด้วยไม่ใช่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 ไม่
โอ้ยแต่ด้วยความที่แบบว่าเป็น FC ของรายการนี้ก็อยากจะบอกว่าแบบเก่งมากๆทุกคนเลยจริงๆในอนาคตก็ขอให้น้องๆเติบโตอย่างเฉิดฉายไม่ต้องดูพี่เป็นตัวอย่างหรอกดูคนๆดูคนอื่นไปเอาดูจะดูพี่เจมมากทำไมอ่ะอยากห้ามปิงไม่ปิงไม่ต้องดูพี่ปิงต้องดูดิพวกเราดูมันดิโอ้ my god ดูแบบดูรักค่ายเกินอ่ะเมื่อกี้แม่ขัดเมื่อกี้ขัดมันขัดไม่ได้ด้วยสีไลท์มาดิโอเคเอาเดี๋ยวปิงเขาเก่งอ่ะอ๋ออยากคุยด้วยหรอใช่ป่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยจริงเหรอจริงเหรอไม่จริงไม่จริงไม่เก่งพี่เองแบบทำธุระอยู่ครับไลน์ไปชวนแล้วเขาบอกว่าแบบไม่ได้จริงนี่ก็แบบโอเคจบเพราะว่าแต่ว่าเห็นเพราะว่าเขาแบบพี่เจมคือพี่เก่งเขาไม่ได้ว่างเหมือนแบบเพื่อนผมไงใครอ่ะเพื่อนหนูอย่างแบบมัสอ่ะเขาก็ว่างมาจอยไงมัสใครนะเธอมาอ๋อเธอว่าโทชื่อเยอะมากบ้านเนี้ยอะไรกล้องผมยาวเลยเนาะผมยาวอยู่แล้วจะไปตัดผมแล้วโอเคโอ้ยกล้องไวบูกล้องไวบูพัดดิกล้องน่าจะเท่ว่ะจริงต้องยาวกว่านี้เหรอพี่เจมแบบว่าเหมือนทรงกล้องมันได้อะเคยพี่เคยเห็นกล้องไว้ผมตรงด้านหลังยาวกว่านี้ปะแล้วพี่รู้สึกว่าแบบเท่แต่ว่าผมพี่มันอยากโศกไงแบบถ้าไว้วูคัดมันจะงอนเป็นเป็ดแต่ว่าของกล้องเราคือไว้ตรงได้ถ้าผมงอนเราต้องแบบงอไหมพี่เจมนิดนึงก็ได้ดีๆก็แบบแบบชูนิ้วก้อยขึ้นมาอะไรอ่ะไม่พี่เจมต้องพูดว่าโอ้โอ้นะโอ้โอ้นะเฮ้ยนี่พูดตามตรงเลยนะแบบว่าพี่เห็นกล้องดัดฟันใช่ปะตอนมัธยมพี่อยากดัดฟันมากจริงเหรอมันเจ็บนะพี่เจมมันไม่เห็นหน้าดัดตรงไหนเลยแบบว่ามันจะมีเทรนนึงที่แบบว่าเพื่อนๆพี่ชอบกันก็คือแบบชอบแบบว่าชอบเปลี่ยนยางแบบแบบว่าพอครบเดือนเนี่ยมันจะรีบไปเปลี่ยนยางแบบไปเปลี่ยนสีแล้วมาโชว์กันอะไรเงี้ยใช่แล้วว่าพี่เคยแบบว่าเอายางแบบว่าเป็นยางรัดผมอ่ะสีม่วงบ้างสีดำบ้างอ่ะเอาลองมาทำดูแบบว่าเอามาใส่ในร่องฟันเนี่ย แล้วก็ข้ามอีกข้างนึงอ่ะเป็นไงพี่เจมแล้วก็ถ่ายรูปไว้แต่แบบไม่ได้ลงเพราะว่าอายก็เลยแบบไม่เอาดีกว่ามันดูฝืนไปถ้าใครอยากจะดูงั้นถึงเข้ามานะครับพี่เจมจะโพสต์รูปนั้นลงให้ดูถ้าถึงมันกี่ถ้าถึง 6,000 โพสต์เลยได้ไหมครับพี่เจมแบบ1ถ้าถึงแบบ101อันจะแบบพี่เจมจะโพสต์ไม่เอาดีกว่าพี่ว่าแบบกล้องอ่ะน่าจะแบบโอเคสุดเพราะว่าเหมือนอยู่ในบ้านมีแค่กล้องคนเดียวป่ะที่ใส่เหล็กกันมีแค่กล้องคนเดียวเลยคนอื่นน่ารักครับคือเด็กเขาแบบมันเรียกว่าอะไรใส่แบบใส่อะไรอย่างงี้ป่ะใส่แบบใส่แบบใส่ใช่ใส่แบบใส่แล้วกล้องจะได้ถอดเมื่อไหร่อ่ะใกล้แล้วครับเขาบอกว่าแบบจริงๆคือต้นปีใกล้แล้วก็ไม่ใช่คือปีงใหม่ถึงแบบว่าเมื่อไหร่กล้องจะได้ถอดแว่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉีดให้ฉีดให้เดี๋ยวมันออมฉีดก่อนเดี๋ยวมันออมพี่เดมทำถึงเกินอ่ะหล่อครับเฮ้ยหล่อมากเลยครับเอาจริงตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยจริงหรอจริงไม่เห็นพี่เห็นอยู่อ่ะใช่แล้วปิงวันนี้ไปงานมาแล้วเป็นไงบ้างอ๋อนี่ไปงานเอาจริงๆมันก็เป็นงานเดี่ยวที่ก็สนุกดีครับแต่ว่าตอนแรกคือเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบแฟนๆที่แบบจะไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับวันในงานอ่ะแบบมีศิลปินจากหลายค่ายไงแล้วแบบก็คือทุกคนก็คือเป็นแบบบิ๊กเบิ้มอ่ะแล้วเราก็แบบไปถึงแล้วก็แบบโอเคทักทายทุกคนอะไรเงี้ยรู้จักไม่รู้จักไม่รู้อ่ะดีแล้วแต่ว่าแบบทุกงามคนก็น่ารักมากเรียกชื่ออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาดูรายการเราหรือเปล่าเขาเรียกว่าดูด้วยนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเร็วกล้องขึ้นเลยเร็วเขาก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรอะไรอะไรเรียกว่าอะไรพี่ต้องพี่เดอะดีมดีเฟนชีฟครับพี่ก่อจบเราเน้นช็อตอยู่แล้ว
โอ้ยแต่แต่งหน้าดีมากเลยนะวันเนี้ยใครแบบแต่งให้วันเนี้ยอ๋อพี่กี้ครับพี่ปุ๊กทำผมพี่กิ่งปุ๊กกี้พี่ปุ๊กกี้กับพี่กิ่งคือเป็นก็คือช่างของพี่เจมส์นั่นแหละครับถึงว่าเขาถึงรอทุกงานเลยอ่ะไม่แต่วันนี้ไม่รู้จริงๆก็เลยถามใช่ไงเพราะปกติว่าจะเอ้ยแต่ปิงแบบไม่ค่อยทำผมแสกกลางปะแสกไม่ค่อยใช่ส่วนใหญ่เป็นหน้ามาปิดหมดเลยใช่ปะใช่วันนี้ก็ลองอะไรใหม่ๆบูทปิงก็แสกข้างหลังบูทแสกหลังก็มีแย่มากเดี๋ยวสักวันแสกหลังจะต้องมีสักวันให้ต้องมีแสกหน้าถึงผมเหรอครับผมเหรอสามหมวกหน้าหวยแหมเตอร์มาเตอร์เป็นสี่หมวยเพอทำไมพี่เตอร์ไม่ขึ้นมาเลยผมกดชวนแล้วนะคุณเตอร์เตอร์คุณเตอร์เตอร์ไม่ขึ้นหรอจริงน้อยเตอร์มากน้อยอ่ะน้อยก็จะไปน้อยเนี่ยผ้าแบบยังไม่แห้งจริงเหรอคือบอกว่าสักผ้าเวลานี้เหรอเวลานี้ทุกคนไปหาฟิลเตอร์ก่อนนะเฮ้ยติดครับเป็นเราหนุ่มคนจริงๆโอ้ไม่ได้เลยอ่ะเอาละเอาละนะเรามาคุมทุนผมแสกข้างนี่มันชาโอ้โหเรานี่มันชาว DNA ผมว่ากินซุกี้ไก่เลยอ่ะจริงๆถ้า IG มันไลฟ์ได้แบบครบกี่คนนะ7ปะมันได้4มั้ยฮะมันได้ทั้งหมดกี่ช่องอ่ะ4แค่4หรอเฮ้ยถ้าเกิดยินมาก็คืออยู่ตรงกลางนี้เลยเพิ่งดังไปหรือไม่ก็เบียดเป็นช่องนี้แล้วก็ตีมาอีกเอ้ยแกง DNA มีกี่คน7ก็เดี๋ยวพี่มามาอีกตรงช่องเล็กๆตรงนี้ฟิลเตอร์คือเพิ่งเตอร์อะไรนะเตอร์คือเพิ่งตื่นใช่ไหมไม่ใช่ตื่นคือแบบเมื่อกี้คือออกกำลังไงแล้วก็เพิ่งทำสุกี้ไก่ใช่ทรงผมไม่ได้เลยทรงผมแบบกินมากพี่ไหนทำนะหาหมวกมาใส่ก่อนเตอร์อยู่ไหนอยู่ห้องเตอร์เอาแว่นแซ่บผมดีเตอร์เอาแว่นคาดผมดิผมได้หมวกคู่ใจมาละโอเคกลับมาแล้วโอเคต้องใส่หมวกอยู่ห้องเว้ยแล้วหมวกใบนี้คือเตอร์ใส่บ่อยว่าทุกๆวันอยู่ไหมก็ที่ครัวหมวกใบนี้แบบได้เกาหลีมาแล้วแบบวันรวมญาติจะชัดโทรคุณเก่งเมื่อกี้ผมพวกผมถามหาคุณตั้งงานไม่เข้ามาเลยพี่เก่งเวทเนี่ยหน่อยแหละแข็งแล้วมั้งอุ้ยตัวทีโอ้โหคนละคนมาเต็มเลยก็คือต้องเป็นฟิลเตอร์รูปหัวใจอยู่แย่หมดเลยนี่คือฟิลเตอร์หัวใจทุกคนคือตอนแรกจะไม่เอาอันนี้แล้วแต่เห็นทุกคนใช้ก็เลยขอเอาบ้างไม่มันเป็นฟิลเตอร์ประจำดูมันบีฟิลเตอร์หัวใจที่แกเป็นฟิลเตอร์ที่แบบพวกเราใช้แรกๆเลยเว้ยทุกวันนี้ก็ยังใช้จริงก็คือเอาฟิลเตอร์นี้มาจากพี่เจมส์นะพี่เอาฟิลเตอร์นี้มาจากพี่ออฟโอ้ยจบแล้วหันข้าวป่าเอาข้าวป่าทุกแกแต่ดีใช่ไม่ไงแต่เวลาพี่ออฟไลฟ์พี่ออฟก็จะไลฟ์แค่ครึ่งหน้าใช่พี่ออฟคือไลฟ์เห็นแค่เพดานกับแบบผมนิดนึงอ่ะหรือเราลองทำแบบพี่ออฟไหมล่ะไม่การที่เราจะไลฟ์แบบนั้นได้เราต้องมีเนื้อเรื่องที่จะต้องพูดแต่ถ้าเผื่อเราไลฟ์ขึ้นไปแบบนี้โดยที่ไม่มีเนื้อเรื่องพูดมันจะออมเพราะฉะนั้นเราลองดูพี่ลองไหมลองดูก่อนแบบใหม่อะไรใหม่ๆทุกคนลองวันนี้ทุกคนแบบพี่ออฟเปลี่ยนอะไรกันมาอะไรนะครับพี่เจมส์กับพีเตอร์พี่ต้องปิงกินข้าวเย็นด้วยโทษทีไม่อยากหาละโอเคกลับมาพี่ออฟอยู่เวลาที่ไหมนะกลับมาแล้วเป่าไอ้เมื่อกี้คือก้มไปชาร์จแบตมาโทษทีครับพี่ออฟวันนี้ไม่มีใครแกล้งพี่ออฟนะครับไม่มีใครแกล้งพี่ออฟนะไม่มีช่วงนี้แบบเขาทำงานหนักไงเราก็ต้องแบบเป็นสีสันในชีวิตเขาเตอร์เป็นเด็กดีที่สุดละฮะหยุดจ้าคนส่งกำลังใจให้ป้าป้าเร็วคนละหนึ่งประโยคสู้ๆนะครับป้าป้าออฟดูมันดีครับป้าป้าออฟดูมันดีไม่ใช่แบบป้าป้าออฟดูมันดีคือป้าป้าของดูมันดีนะไม่ใช่แบบป้าป้าออฟป้าป้าเออมันขอหนึ่งประโยคหรอก็คือนอนไวนะเอ้ยใช่ไหมวะเออใช่เพราะเขาชอบมาไลฟ์ดึกๆแล้วแบบเหมือนเขาไม่ได้นอนแต่พี่ลำปิงทำงานหนักของลำปิงเหรอกล้องปิงป้าคาป้าป้าบูทเอเนอร์จีไม่อ่อมนะครับป้าป้าไม่อ่อมนะอันนี้ไม่ใช่
บูธเลยหนึ่งประโยคแล้วอันนี้แบบว่าแบบเป็นกาบยานีแล้วมีผู้มาคือกาบยานีเกินโควต้าไปนิดนึงกล้องอะกล้องอะสู้ๆครับพี่ออฟถ้าสมมติพี่ออฟไม่มีอะไรแบบพี่ออฟหาอะไรสนุกๆดูก็มาดูพวกผมไลฟ์กันได้นะครับก็เป็นซีซั่นปวดหัวมากเลยพี่ออฟกดสรุปกดบล็อกไปเลยพี่ออฟอะแต่เมื่อกี้พี่ออฟมาดูแบบนึงอะพี่ออฟแบบดูแบบไม่เขารู้ไว้เพราะพี่ออฟเหมือนมีเซนต์บางอย่างพอน้ำปิงกับกล้องพูดว่าแบบสปอย EP 6มาเลยเขาลงเลยอ่ะตำรวจลงเลยอ่ะจริงๆตอนนี้ก็อาจจะดูอยู่นะใช่แอปหลุมดูอยู่สวัสดีเธอทำบ่อยเหรอไม่ได้ทำเธอไปดูใครอ่ะไม่รู้คุณดูน้ำปิงหรือเปล่าเอ้ยแกนี่ดูนี่หรอกดูใครเตอร์ใช่เตอร์เอาแอปหลุมไปดู DMD Friendship อ๋อรอติดตามแอนหลุมก็ได้ครับดีมากเลยรอติดตามแบบเอ้ยรอติดตามไอ้นี่อยู่นะรอติดตาม EP หน้าอยู่นะเป็นไฟนอลที่เอาไปพี่ดูด้วยนะครับ EP 6ก็เหมือน EP หน้าเหมือนเป็นการแบบขึ้นสเตจป่ะใช่ป่ะใช่เพราะว่าเห็นแล้วอ้าวคุณปอมไม่ใช่เห็นแล้วคือเห็นในตัวอย่างแต่ละคนก็คือหวานกันสุดๆพี่ครับจริงเพราะเห็นใครหวานนะซีนอะไรปลาก้อนหินอ่ะปลาก้อนหินแล้วก็แบบยืนกันแบบบนน้ำเห็นหมดแล้วแบบเอลิกห้องนี้พูดตรงๆนะแต่ละ EP อ่ะไอ้ฉากที่แบบว่าไปเรียกคุยไปเรียกอะไรเงี้ยนี่กลัวต่อยกันมากเลยมันดูแบบเครียดอ่ะมันดูแบบว่าเฮ้ยตายแล้วแบบมันดูเครียดอ่ะแต่แบบว่าอ๋อคุยกันได้ก็โอเคพวกกล้องก็ไม่รู้เลยว่าแบบใครคุยอะไรกันบ้างเพราะแบบต่างคนต่างไปคุยเขาไม่ให้รู้เลยใช่ปะไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อวานพร้อมทุกคนเลยใช่ตอนฉากแยกไปคุยก็คือแบบนี่ก็เห็นนะว่ากล้องออกไปคุยกับตีหมายถึงว่าตอนที่เราอยู่ที่ปานบุรีครับที่ถ่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันอ่ะคือทำไมซีเรียสกันจังอ่ะก็เพิ่งรู้วันนี้ออนนั่นแหละโอเคเป็นกำลังใจให้นะเด็กๆเดี๋ยวไปก่อนละขอบคุณครับพี่ๆแล้วนะก็ฝากน้องๆด้วยในฐานะที่เราเป็นพี่เจน2อ่ะฝากแบบน้องๆหน่อยให้แบบให้ประสบการณ์อันดีงามของเราหน่อยแม้คือน้องๆเขาเก่งแล้วพี่เจมโอ้โหนี่คือแบบทึ่งกับความสามารถทุกคนมากเลยนะแบบจริงๆ acting อ่ะคือทุกคนแบบเก่งมากเลยอ่ะนี่พูดจริงๆเลยคือแบบเหมือนแบบไม่ใช่แบบคือเหมือนคนแบบเรียนมาเยอะแล้วอ่ะพี่ลำปิงเรียนมาเยอะเลยไม่แบบทุกคนอ่ะแบบว่าเหมือนกับแบบว่าเห็นแต่ละมิชชั่นด้วยก็รู้สึกแบบแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบไม่ได้มาเล่นๆอ่ะแบบเหมือนมาแบบจริงๆอ่ะเหมือนมาแบบมาหาอะไรสักอย่างนึงกับแต่ละมิชชั่นนั้นจริงๆอ่ะจริงรู้สึกประทับใจที่อกด้านซ้ายเจน3หัวใจเจน2นะครับอุ้ยหัวใจเจน1ด้วยส่วนเจน2หัวใจอะไรดีอ่ะเตอไม่ได้คิดหัวใจอยู่อกข้างซ้ายโอเคพร้อมกันเลยเมื่อกี้โอเคเด็กๆบ๊ายบายรีบนอนนะสวัสดีครับบ๊ายบายบายครับพี่เจนครับฝันดีฮอปฝันดีฮอปจะนอนดึกนะครับครับผมได้ครับก็ตอนนี้เราจะยังแบบว่าบ๊ายบายครับเตอร์อ๋อเตอร์ยังอยู่เดี๋ยวอยู่แป๊บนึงเพราะว่าไม่นี่คือแบบทิ้งสุกี้ไก่เพื่อมาแบบเข้าร้านเลยนะทําไมก็พูดแล้วหิวว่าคือแบบของกินยังไม่ไหวพี่ทําสุกี้ไก่กินไงทําเองเลยเหรอพี่เตอร์ทําเองแต่ใส่หมู3ชั้นนะอ้าวทําไมเป็นสุกี้ไก่ใส่ได้คือจริงๆอ่ะอยากกินแบบอยากกินโปรตีนให้มากขึ้นคืออยากทําอกไก่เราเลยไปซื้ออกไก่มาแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันการจะกินอาหารที่มีประโยชน์เราต้องทําให้มันอร่อยด้วยเราก็ใส่แบบทําเป็นซุกี้แต่มันมี3ชั้นแล้วก็เลยใส่3ชั้นไปด้วยสรุปมันจะโอเคแบบสภาพสุขภาพใส่เบคอนไปด้วยสักพักใส่ยาของที่มีในตู้ใส่ได้กินแล้ว
อยากกินนะพูดแล้วหิวอ่ะจริงตอนนี้ก็หิวเพราะกินไปแค่แบบไม่กี่คำอยู่เลยกินเผื่อด้วยโอเคเดี๋ยวครับคุณเตอร์ไปก่อนละไปกินต่อละได้ครับสนุกนะฮะไว้เจอกันครับเตอร์บ๊ายบายเจอกันที่มีคุณนายครับคุณนายครับบ๊ายบายมือเล็กมือใหญ่เตอร์รู้ด้วยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็จะไปแล้วก้องหิวมากไม่น่าชวนเพลงน้ำบินก็จะไปน้ำบินก็หิวด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับทุกคนที่มารับชมพวกเราคุยกันเรื่อยเปื่อยในเวลาเกือบก็มาเกินนะเนี่ยเกินหนึ่งชั่วโมงก็มาเกินนะเนี่ยทำไมเรามันไปเรื่อยมากเลยหลายไม่เพราะมีพี่ๆแบบเข้ามาร่วมคุยกับเราไงมันก็คุยไปได้เรื่อยๆคุยเพลินแขกรับเชิญเยอะมากวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่มาดูพวกเราพูดไปเรื่อยนะครับฝันดีครับทุกคนวันนี้ครับแต่ว่าโอเคเอากล้องไปออกก็จะไปแล้วงั้นกล้องไปก่อนแล้วกันนะพี่น้ำบิงอ๋อโอเคได้ได้ได้ทุกคนต่อนะครับบ๊ายบายครับหมวยบ๊ายบายครับทุกคนมากินหมาล่ากันเอ้ยลืมบอกลืมบอกไปแล้วของขวัญน่ะของขวัญที่ฉันซื้อให้แกมาแล้วนะขอบคุณครับคลิกๆไวๆเอาไปให้ใช่เลยเพราะว่าน้องผมนะครับบ่นกับผมนี่แหละว่าเอ้ยอยากได้นี่เนี่ยสีอะไรอย่างงงๆเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับพี่ป้าสวัสดีครับบ๊ายบายนปอจะหลอกข้ามคืนแล้วนะบ๊ายบายครับหมวยสวัสดีครับครับทุกคนก็นะครับวันนี้ก็ไลฟ์กันนานพอสมควรนานมากมากแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะแบบได้รับความสุขนะครับจากไลฟ์นี้นะครับไม่มากก็น้อยนะจะได้รับเสียงหัวเราะบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับ EP 6ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่แบบเข้ามาติดตามกันแบบว่ารู้สึกแบบตื่นเต้นตกใจเหมือนกันที่หมายถึงว่าในช่วงเวลาสั้นๆเดี๋ยวว่าคนมาค้นพบมาเจอเราเยอะเลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับรีบนอนนะครับได้ครับโอเค to international fans thank you guys for following me and supporting me in every single way. Like, I really appreciate that because, like, I'm very shocked and very, like, oh my god, this feeling, like, never happens in my life that got a lot of love from you guys. Like, made me feel like, oh my god, I just really, like, feel love and, like, everything because I watch, like,in my Twitter, in hashtag, and my Instagram, like, when you guys, like, tag IG story, everything, like, thank you so much for everything you guys done for me, and that's mean a lot to me. I'm so speechless for this, because, like, oh my god, it's hit, like, the number, like, oh my god, made me feel so overwhelmed.Love you so much. Thank you, Khap. And I hope you guys like follow about orality in like the finale episode, like episode 6, because there's have a lot of like special things in that episode that you guys gonna wow and surprise with that because I'm the one that I really like surprised with my boys like or Gen 3, the generation of human that we have like a lot of potential. We can sing, we can dance, we can acting. Like you guys gonna love it. You guys gonna love like episode 6. So don't miss it. And hope you guys like have fun watching.Or reality or ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยนะครับก็ตอนนี้มีให้พี่ให้ดูเป็นยาวๆก็ยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับที่แบบขอบคุณอีกรอบนะครับที่แบบว่าไปเจอน้ำปิงนะครับที่งานลาโรชมาโนก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่แบบแฟนคลับเยอะมากเลยมาจากหลายบ้านอะไรเงี้ยการที่จะได้ไปพื้นที่ตรงนั้นมันก็ต้องแบบไปไวไปยืนนานอะไรเงี้ยคือแบบน้องก็อยากบอกว่าแบบน้องแบบเป็นห่วงทุกคนมากแบบถามรู้สึกอยากถามตลอดว่ายืนนานไหมแบบนั่งไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็แบบโอเคแบบว่า appreciate มากที่ทุกคนนะครับไปให้กำลังใจกันน้ำมิงก็แบบตอนแรกก็กลัวเหงาเพราะว่าปกติไม่ค่อยออกงานคนเดียวไงแต่ว่าแบบก็มีทุกคนไปด้วยมันก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้น
โทรศัพท์ตกเดี๋ยวว่าไม่ให้โทรศัพท์ตกอะไรตกหรอกอย่าโดมโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนายบิงจะไปแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้ก็เอาหมวกมาใส่เล่นไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบว่ามีค่ำคืนที่ดีโอ้ยผมพังเลยครับขอทุกคนแบบฝันดีแล้วก็มีวันที่ดีนะครับนบิงก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ลาทุกคนนะ I don't understand you speaking but I like your voice really left from Philippines Mabuhay Mabuhay PhilippinesWell, we got a lot of international fans here. Hola. Hola. เอ้ยวันนี้น้ำปิงวันนี้เมื่อวานน้ำปิงเพิ่งไปเจอกับแบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องลองแบบฝึกทักทายเป็นภาษาพวกแบบโปรตุเกสอะไรเงี้ยดูอะไรเงี้ยน้ำปิงก็เลยไปเปิดดูแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนว่าอะไรอะเต็งฮะบอนเตียแปลว่า I don't know that my pronunciation or my pronunciation is it correct or not in like protocol but I just want to like say something to you guys and like have a nice day have a good day นะครับก็เดี๋ยวไปแล้วนะขอบคุณที่มาเจอกันวันนี้นะครับรักนะขอบคุณมัมหมี่คนที่เอ็นดูแล้วก็แม่เป็นแฟนเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนนะครับอินโดนีเซีย how to say hi in Indonesia บ๊ายบายครับรักมากๆแล้วเหมือนกันนะครับฝันดีนะครับพี่ๆทุกคนบ๊าบาบูเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์อีก